เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ครอบครัวอบอุ่นมากๆถึงแม้จะมีลูกถึง2คนแล้วแต่บอกเลยว่าคู่ของคุณแม่คนสวยเป้ยปานวาดและคุณสามีป๊อปนิธินั้นยังหวานมากๆและทั้งคู่มักจะมีภาพโมเมนต์ความน่ารักและอบอุ่นในครอบครัวมาให้ชมอยู่ตลอดผ่านตามสื่อต่างๆอีกทั้งยังควงกันไปสวีทเติมความหวานให้คนโสดอิจฉาตามสถานที่ต่างๆอยู่บ่อยๆล่าสุดทำเอาหลายๆคนต้องแปลกใจหลังสาวเป้ยตามไปคุมป๊อปนิธิคุณสามีสุดที่รักตอนออกรอบถึงสนามกอล์ฟโดยหนุ่มป๊อปโพสต์อินสตาแกรมภาพของตนเองควงคู่สาวเป้ยภรรยาสุดที่รักพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าแคทตี้กิตติมศักดิ์แถมยังติดแฮชแท็กไปที่ภรรยาสุดที่รักโดยมีบรรดาเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าตีกอล์ฟมาตั้งนานไม่เคยมีสักครั้งที่ทำให้ภรรยาต้องมาตามคุมขณะนี้เห็นแล้วอยากรู้พิกัดสนามนี้เลยนอกจากนี้ยังมีเพื่อนๆเข้ามาเสริมทับอีกหลายคนจนป๊อปนิธิต้องรีบมาแก้ตัวกับเพื่อนๆด้วยอาการเขินว่าแต่หนุ่มป๊อปแคทตี้สวยขนาดนี้ต้องทิปหนักๆซะแล้ว